ถ้าเรื่องที่ถ่ายเสร็จไปแล้วเพิ่งจบไปก็คือเรื่องพาตุฆาตทางช่องวันนะครับแล้วก็ตอนนี้มีผลงานเรื่องใหม่อยู่กำลังถ่ายทำอยู่เรื่องขอเกิดใหม่ใกล้ๆเธอทางช่องวันเหมือนกันครับอันนี้เหมือนเราทำงานในวงการบันเทิงเยอะแล้วงานทางด้านหมอของเราเป็นไงบ้างก็จริงๆแล้วหนึ่งค่อนข้างแบ่งเวลาชัดเจนนะครับว่าแบบ 50% เราทำงานในวงการอีก 50% เราทำงานหมอของเราเองอะไรเงี้ยครับตอนนี้เปิดคลินิกเป็นของตัวเองก็เป็นชื่อฮาโตะเพทเวลเนสเซ็นเตอร์ตอนนี้กำลังขยายสาขา2อยู่จะไปเปิดที่เซ็นทรัลอีสต์วิวอีกสาขาหนึ่งนะครับเหมือนเราเข้าไปรักษาเองมีแพทย์มีบ้างครับแล้วก็มีคุณหมอท่านอื่นด้วยอะไรเงี้ยครับจริงๆไม่ได้ทำคนเดียวก็คือทำกับมีหุ้นส่วนด้วยอะไรเงี้ยครับช่วยกันทำอันนี้เราจะแบ่งเวลายังไงเพราะว่ามันค่อนข้างจะเป็นงานที่ต่างกันเลยจริงๆไม่ได้แบ่งเวลายากมากครับเพราะว่าโดยทั่วไปคือเหน่งตั้งแต่เรียนจบมาก็คือเราทำแบบนี้มาตลอดถ่ายละครก็จะมี 3-4 วันต่ออาทิตย์อะไรเงี้ยครับส่วนวันที่เหลือเราก็เอาไปโฟกัสด้านคลินิกหรือว่างานของเราเองอะไรเงี้ยมันเรารับงานทั้ง2ด้านใช่ครับใช่ครับอันนี้แบบคุณแม่ว่าไงบ้างคุณแม่ไม่ว่าอะไรเลยครับคุณแม่ก็แล้วแต่ว่าเราอยากทำอะไรก็ท่านก็ไม่ว่าแล้วเพราะว่าท่านรู้สึกว่าเออเราเรียนจบเราใช้ชีวิตได้เราเลี้ยงตัวเองได้อะไรเงี้ยครับท่านก็โอเคแล้วแต่ไม่ใช่คุณแม่ก็จะไปโฟกัสน้องมากกว่าเพราะน้องยังเรียนไม่จบหัวใจแล้วค่ะคุณแม่ว่าไงว่างสาวๆมีมารุมร้อมหรือยังก็มีบ้างครับก็มีคนคุยครับมีคนคุยอยู่บ้างอะไรเงี้ยคนไหนก็นอกวงการครับอันนี้เราแบบเปิดใจกันมานานหรือยังเลยก็สักพักครับก็คุยกันมาเรื่อยๆครับเขาเองแฮปปี้ไหมคะที่เราไม่ได้แบบเปิดอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคครับก็โอเคครับคือก็อยู่กันก็ปกติไม่ได้มีอะไรครับอันนี้เป็นใช่มองเหมือนกันไหมคะอะไรอันนี้ไม่ขอไม่เปิดเผยแล้วกันใช่ๆเพราะว่าอยากเป็นเรื่องส่วนตัวมากกว่าเลยครับอะไรในตัวเขาที่เราแบบรู้สึกอยากเปิดใจให้คนนี้นะอะไรอย่างเงี้ยมันตรงไหนบ้างในความคิดเราก็คุยกันอยู่แหละครับเรียกว่าไม่ได้มีอะไรที่ขัดแย้งกันตอนนี้นะครับครับใช่ครับยังแฮปปี้อยู่ใช่ครับ